าถึงช่วงบอกรักขับขี่ปลอดภัยด้วยทุนคนไทยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณสำนึกสวัสดีค่ะคุณสวัสดีครับน้องแตงน้องเตยหลายคนนะคะคงจะได้เคยเห็นการเผยแพร่ภาพแผ่นป้ายทะเบียนรถที่หมวดอักษรมีความหมายไม่เหมาะสมและไม่สุภาพค่ะอย่างเช่นสสลาพพานชช้างนหนูหรือว่านหนูมมานะคะผ่านสื่อสังคมออนไลน์ค่ะใช่ค่ะหมวดอักษรทะเบียนรถเหล่านี้นะคะเป็นหมวดอักษรที่ทางกรมการขนส่งทางบกไม่เคยนำมาใช้เป็นหมวดอักษรของป้ายทะเบียนรถที่ออกให้ประชาชนใช้เลยนะคะใช่ไหมคะคุณสำนึกใช่ครับการกำหนดการใช้ตัวอักษรประจำหมวดในรถยนต์ทุกประเภทนั้นกรมการขนส่งทางบกจะกำหนดโดยใช้ความเหมาะสมเป็นสำคัญครับกรณีพยัญชนะ2ตัวผสมกันแล้วมีความหมายในทางลบหรือว่าเป็นคำที่ไม่สุภาพอย่างเช่นต่อเต่าดอเด็กหรือชอช้างนอนหนูหรือสอสลาพอพานหรือเป็นคำพ้องเสียงอย่างเช่นสอเสือพอพานหรือสอสลาบอใบไม้จะไม่นำมาใช้เป็นอักษรประจำหมวดเด็ดขาดเลยนะครับดังนั้นภาพที่คุณผู้ชมเห็นผ่านสื่อออนไลน์ดังกล่าวนั้นจึงไม่ใช่แผ่นป้ายทะเบียนที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับอาจจะเกิดขึ้นจากการเรียนแบบหรือว่าใช้กราฟิกตกแต่งด้วยความบันเทิงเท่านั้นครับครับและหากพบว่ามีการนำทะเบียนรถดังกล่าวไปใช้จริงบนท้องถนนถือว่าเป็นการทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์พ.ศ. 2522และยังอาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานปลอมแปลงหรือใช้เอกสารราชการปลอมซึ่งมีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง5ปีปรับสูงสุด 10,000 บาทครับและหมายรวมถึงการนำวัสดุหรือแผ่นสติ๊กเกอร์ไปติดทับจนบดบังส่วนหนึ่งส่วนใดของแผ่นป้ายทะเบียนหรือขูดลบเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือตัวอักษรก็ถือว่าผิดกฎหมายด้วยเช่นกันนะครับค่ะก็ขอฝากประชาชนทั่วไปนะคะว่ากรณีมีข้อมูลข่าวสารใดๆที่เกี่ยวข้องกับกรมการขนส่งทางบกหากพบข้อสงสัยให้สอบถามโดยตรงเลยค่ะที่ call center โทร1584ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะและทางด้านกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจะนำเงินรายได้จากการประมูลทะเบียนรถเลขสวยไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะมาร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยรถกระบะหมวด1ท่อผู้เฒ่าสสลาทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.thabianrot.com ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30กันยายนนี้นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้ากรมการขนส่งทางบก Everyday for Everyone ทุกๆวันเพื่อทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ